เราถูกปลูกฝังกันมาเนิ่นนานว่าการเมืองเป็นเรื่องสกปรกปัญหาคือเมื่อเรารู้สึกว่ามันสกปรกเราเลยไม่ค่อยอยากแตะทีนี้เนี่ยพอเราไม่อยากแตะมันเลยเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสสูงมากที่จะเป็นแหล่งรวมความสกปรกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับบางทีนะการเมืองมันควรเป็นเรื่องของทุกคนครับเราเลิกจัดคนที่สนใจการเมืองว่าเป็นคนท็อกซิกเป็นคนบ้าการเมืองคนถอยห่างหรือเรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่ควรถอยห่างจะดีกว่าเพราะว่าผลสุดท้ายถ้าทุกคนคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องสกปรกและไม่มีใครแตะคนอาจจะมีความสุขกับมันอยู่แค่ชั่วครู่ที่รอบข้างพูดแต่เรื่องสวยงามเป็นทุ่งลาเวนเดอร์แต่ผลสุดท้ายพวกเราทุกคนจะชิบหายไปพร้อมๆกันครับปิงปองศิรศักดิ์อิทธิพลพาณิชย์ลงสมัครสว2567ครับงานที่เราทำมาตลอดแทบจะตลอดชีวิตเนี่ยอยู่ในกลุ่มวงการเพลงร้องเพลงมาในอดีตเนี่ยมันเคยมีภาพที่แบบเข้ามาในหัวแวบบ้างไหมว่าวันหนึ่งเราจะเดินมาอยู่ในเส้นทางสายการเมืองไม่มีแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวคือแพชชั่นของผมคือมันตั้งใจมาตลอดว่าแบบชีวิตเราเนี่ยเราจะเป็นนักดนตรีนี่แหละเราจะพยายามอันนี้คือถ้าหลายๆคนที่เคยติดตามผมมานะจะรู้อยู่แล้วว่าแพชชั่นของผมคือผมตั้งเป้าว่าถ้าเป็นไปได้มันเป็นเป้าหมายที่ยากแต่อยากทำคือผมอยากเป็นนักดนตรีไปจนแก่ตายผมอยากเป็นแบบพวกนักดนตรีแบบฝรั่งแบบเช่นแบบเซอร์พอล แมคแคนนี่อะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบเขาอายุแบบวัยเกษียณแล้วแต่เขายังขึ้นคอนเสิร์ตแล้วแบบข้างล่างเวทีคือมีตั้งแต่คนแบบรุ่นบูมเมอร์ไปยันเจนซีที่กระโดดไปกับเพลงของเขาอะไรเงี้ยเราอยากให้เรามองเห็นตัวเราเป็นแบบนั้นมากกว่าเอาจริงนะหลายๆคนนะบอกว่าผมมาบ้าการเมืองแต่ผมไม่คิดว่าผมบ้าการเมืองเลยนะผมรู้สึกว่าหลายๆคนที่ผมนั่งคุยผมความเข้าใจน้อยกว่าคนอื่นด้วยซ้ำผมเนี่ยเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเลยเพียงแต่ว่ามันอาจจะด้วยภาพลักษณ์ของเราภาพลักษณ์บุคลิกของเราที่มันดูนุ่มๆนิ่มๆมันดูไม่น่าสู้คนไม่น่าจะออกความเห็นหรืออะไรนึกออกไหมครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเราดูสำหรับบางคนสำหรับคนบางกลุ่มก็เลยกลายเป็นดูว่าเราบ้าการเมืองและ aggressive ขึ้นมาทั้งที่ผมมั่นใจมากเลยนะว่าผมว่าผมไม่ aggressive นะผมก็แค่แสดงความเห็นเท่าที่ประชาชนคนหนึ่งจะแสดงความเห็นได้และไม่ไปละเมิดสิทธิมนุษยชนของใครหรือไม่ละเมิดกฎหมายแต่ว่าก็ภาพมันก็ดูเป็นอย่างนั้นไปแล้วนะครับพี่คิดว่าจุดไหนพี่ทำไมเขาถึงอย่างเพื่อนๆเรามองว่าเราบ้าการเมืองผมอันนี้ไม่รู้คุยได้ป่ะนะผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยบุคลิกดั้งเดิมเราเป็นคนที่ดูใจเย็นและอ่อนน้อมและเป็นคนยอมคนแต่ว่าในวันที่เราแสดงออกทางการเมืองในด้านที่คนส่วนใหญ่ในสังคมของผมไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของประเทศนะคนส่วนใหญ่ในสังคมของผมไม่เห็นด้วยกับผมซึ่งมันมีไม่กี่ครั้งมันน้อยครั้งมากมันเลยเหมือนกับว่ามันเหมือนคนที่แบบเป็นคนที่เอาใจคนอื่นมาตลอดแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งลุกขึ้นมาบอกว่าไม่ฉันไม่สามารถตามใจเธอในเรื่องนี้ได้มันกลายเป็นแบบเราไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็คงด้วยแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นภาพที่เขาไม่คุ้นเคยในการที่แบบอยู่ดีๆเรามาแสดงความเห็นที่มันตรงข้ามกับคนส่วนใหญ่ที่เรารู้จักเยอะขนาดนั้นนะมันก็เลยกลายเป็นว่าดูเราบ้าการเมืองและ aggressive ขึ้นมาซะงั้นทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็เราก็เรียบๆของเราเป็นนักร้องสงบของเรามานะอย่างจุดที่เรารู้สึกว่าเราอินกับการเมืองจนมันทำให้คนรอบข้างเราเนี่ยเริ่มมองว่าเราแบบอาจจะเป็นฝั่งตรงข้ามเขาเนี่ยมันมีความฉุกคิดไหมว่าเราทำอะไรผิดหรือว่าจะต้องแก้ไขไหมกับสิ่งที่เราเพิ่งจะทำไปว่าเราทำผิดอะไรใช่ไหมครับใช่เอาพูดตรงๆเลยนะเพิ่งนึกว่ากูต้องคิดเรื่องนี้ด้วยเหรอจากคำถามนี้นี่แหละคือตอนที่ผมแสดงตัวออกมาตอนนั้นผมไม่ได้รู้สึกว่าเดี๋ยวเขามีคนหาว่าเราหลงตัวเองอีกผมไม่ได้รู้สึกว่าผมคิดผิดนะแต่ตอนนั้นผมแค่รู้สึกว่า ผมจะพูดสิ่งนี้ออกมายังไงดีมากกว่าคือมันมาเป็นสเต็ปนะครับซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนว่าคงผ่านสเต็ปนี้มาหลายๆคนทำสิ่งนี้มาก่อนผมอีกแล้วก็เดือดร้อนกับสิ่งนี้มาก่อนผมอีกผมก็เป็นแค่อีกคนนึงคนธรรมดากระจอกที่ตามแบบได้ค้นพบอะไรบางอย่างหูตาสว่างแล้วก็ตามคนอื่นเข้ามานะก็ในช่วงเวลานั้นมันคือเรื่องที่หนึ่งแหละแน่ๆก็คือหน้าที่การงานสังคมที่เราอยู่มันจะเป็นยังไงถ้าเราพูดแบบถ้าพูดสิ่งนี้ออกมามันเราจะอยู่รอดต่อไปไหมแต่ว่าเรื่องนี้ตอนนั้นผมตัดสินใจเร็วมากเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากรักษาความเป็นตัวตนของเราทำใจไม่ได้ที่ถ้าจนแก่ตายเราจะอยู่เพื่อแบบมีชีวิตรอดมีเงินใช้โดยที่โกหกตัวเองไปจนแก่ตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่วิถีของเราแต่ดั้งเดิมเราคือผู้ไกลเกลี่ยหรือผู้อ่อนน้อมถ่อมตนและผู้ไกลเกลี่ยเราไม่ใช่ผู้โกหกมันเกินเส้นที่เราเป็นเราไปแล้วเราไม่สามารถเป็นสิ่งนั้นได้ให้ใครๆได้สองเลยคืออันนี้ที่กังวลมากกว่าอีกตอนนั้นนะคือผมกังวลว่าผมจะทำยังไงให้คนที่ผมรักที่คิดไม่เหมือนกันเขาเข้าใจในสิ่งนี้เอาจริงผมก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหอ่านหารขนาดนั้นเราอ่านหารในระดับเท่าที่ตัวเราไหวเหมือนกันเราก็เป็นคนธรรมดาผมก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งอ่ะคืออย่างเช่นแบบเอาจริงคือจะแบบถึงขั้นแบบเสี่ยงเอาตัวเองไปเสี่ยงตายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะมันอาจจะยังไม่ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าในระดับที่แบบจะต้องไม่ร่ำรวยอ่ะกลายเป็นแค่คนธรรมดาแบบหาเช้ากินค่ำคนหนึ่งอะไรเงี้ยผมคิดว่าผมรับมันได้เพราะว่าถ้าในมุมหนึ่งนะเราก็เคยประสบความสำเร็จมาแล้วเราก็เคยผ่านช่วงชีวิตที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วอยู่บ้างถ้าวันนี้มันจะแค่กลายเป็นคนธรรมดาที่เหมือนพวกเราทุกคนเนี่ยที่กำลังใช้ชีวิตตรงเนี้ยมันก็คงไม่แย่มั้งเพราะว่าทุกคนก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ทำไมเราจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้ล่ะเราถูกปลูกฝังกันมาเนิ่นนานว่าการเมืองเป็นเรื่องสกปรกปัญหาคือเมื่อเรารู้สึกว่ามันสกปรกเราเลยไม่ค่อยอยากแตะทีนี้เนี่ยไอ้พื้นที่ที่คนไม่อยากพอเราไม่อยากแตะมันเลยเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสสูงมากที่จะเป็นแหล่งรวมความสกปรกถูกไหมครับแล้วถ้าสิ่งสกปรกเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อการใช้ชีวิตของคุณการดำเนินชีวิตของคุณมีผลอย่างสูงต่อสวัสดิการและมีผลอย่างสูงต่อสวัสดิการต่อญาติพี่น้องพ่อเฒ่าพ่อแก่ตายายของคุณในยามป่วยในยามชรามีผลอย่างสูงต่อโอกาสทางการศึกษาของลูกหลานของคุณมีผลอย่างสูงต่อการแข่งขันกันทางธุรกิจอย่างยุติธรรมในแวดวงการทำงานของคุณถ้าคุณผมเข้าใจได้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณได้รับผลประโยชน์จากสิ่งนี้อยู่คุณเลยไม่อยากจะไปแตะต้องมันแต่ถ้าคุณวันหนึ่งคุณไม่ได้รับผลประโยชน์จากมันคุณจะไม่ได้รับความยุติธรรมจากมันด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นครับบางทีนะการเมืองมันควรเป็นเรื่องของทุกคนครับเราเลิกจัดคนที่สนใจการเมืองว่าเป็นคนท็อกซิกเป็นคนบ้าการเมืองควรถอยห่างหรือเรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่ควรถอยห่างจะดีกว่าเพราะว่าผลสุดท้ายถ้าทุกคนคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องสกปรกและไม่มีใครแตะคุณอาจจะมีความสุขกับมันอยู่แค่ชั่วครู่ที่รอบข้างพูดแต่เรื่องสวยงามเป็นทุ่งลาเวนเดอร์แต่ผลสุดท้ายพวกเราทุกคนจะชิบหายไปพร้อมๆกันครับวันนี้เลือกแล้วว่าจะเข้าสู่ทางสวพี่อยากเห็นอะไรหลังจากนี้ผมเหรอด้วยเอาเฉพาะ10 ปีนี้แล้วกันไม่ยังไม่ย้อนอะไรไปไกลมากนะครับเอา10 ปีนี้เพราะมันกำลังจะครบ10 ปีที่เกิดรัฐประหารเนาะภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ ตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นความมหัศจรรย์มาเยอะเกินไปแล้วครับมันและนับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้เดี๋ยวเราก็ผมคิดว่าจะมีน่าจะยังมีความมหัศจรรย์ให้เราเห็นได้อีกหลายอย่างผมไม่รู้เหมือนกันผมคาดเดาอะไรไม่ได้แล้วเหมือนกันกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับเพราะว่ามันหลายๆอย่างในประเทศนี้ที่มันเกิดขึ้นมันบอกเราแล้วว่าอะไรก็เป็นไปได้ผมพูดแบบนี้ดีกว่าว่าแบบผมเชื่อมั่นว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยหลายๆคนมีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองถ้าคุณได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสพข่าวสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้านหรือแม้แต่ลงมาอยู่ในกระบวนการเพื่อจะได้เห็นสิ่งนั้นเป็นประจักษ์แก่สายตาตัวเองผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคิดได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้และเราในฐานะประชาชนเราควรทำอะไรและมีอะไรที่เราทำได้บ้างผมก็ยังคงคิดว่าผมมั่นใจว่าผมก็ยังคงเป็นผมต่อไปเพียงแต่ว่าผมคงยังตอบไม่ได้ว่ามันจะขับเคลื่อนด้วยบทบาทไหนหรือน้ำหนักระดับไหนมันยังคาดเดาไม่ได้แต่ถ้าถามว่าในแง่ความเป็นเราแล้วกันไม่พูดถึงความเป็นประชาชนไทยคนหนึ่งด้วยนะครับในแง่ความเป็นเราผมก็คงยังแสดงความเห็นขั้นต่ำที่สุดคงยังแสดงความเห็นต่อเรื่องนี้ต่อไปคงไม่ว่าใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืออะไรอย่างไรก็ตามก็คงแสดงความเห็นต่อไปแล้วก็ใครจะมองว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อะไรก็ขึ้นอยู่แต่วุฒิปัญญาวุฒิภาวะของแต่ละคนแต่ผมเชื่อว่าทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองทุกคนมีศักยภาพพอที่จะได้ยินแล้วคิดวิเคราะห์กับมันผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเอาจริงๆนะคือส่วนตัวผมนะผมคิดว่าน่าจะมีคนที่เหมาะสมกับผมเยอะเหมือนกันแต่ว่าด้วยค่ายกลอันสลับซับซ้อนนี้เราก็มีไปทางรู้เลยว่าเราจะได้เข้าไปถึงรอบไหนหรืออะไรยังไงแบบไหนนะครับแต่ว่าในมุมหนึ่งผมก็รู้สึกว่าผมอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องนั้นมากผมโฟกัสเรื่องนี้มากกว่าว่าการลงมาสมัครสวครั้งนี้ทุกการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่เกิดจากผมในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นผมจะทำตัวยังไงปฏิบัติตัวยังไงและเคลื่อนไหวยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแง่ให้พี่น้องประชาชนได้มองเห็นได้รับข่าวสารและได้มองเห็นหลากมุมมองที่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเพื่อให้เขาเอาไปรับรู้และไปวิเคราะห์คิดวิเคราะห์และประเมินมันต่อเองอันนี้เป็นเป้าหมายหลักผมมากกว่าดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ